ย้อนได้รับไสยศาสตร์ดังกล่าวนั้นผู้เฮาเจ๋ใดหวนคืนประวัติศาสตร์อันล้ำค่าที่ของศาลเฮาที่มีมาเป็นต้นมาใดระลึกถึงวันสร้างตั้งนครหลวงเวียงจันทน์ครบรอบ 450 ปีหมายว่านับตั้งแต่ย้ายมาตั้งอยู่นครหลวงจนฮอด 450 ปีพวกเฮาจึงมีโอกาสเฉลิมฉลองเป็นทางหลาทางการเด้ออันนั้นแม่นประวัติศาสตร์ถ้าว่าบ่ได้ชัยชนะเฮาก็บ่มีโอกาสที่สั่งจะเฉลิมฉลอง 450 ปี หลังจากพิธีสิ้นสุดลงพวกเขาได้ทำการสัมภาษณ์ผู้ที่ได้รับเหรียญจำนวนหนึ่งขอเชิญท่านรับชมดังต่อไปนี้สบายดีท่านวิไลสุรัตถ์สบายดีท่านเป็นผู้หนึ่งที่ได้รับเกียรติจากรัฐบาลของสปป.ลาวให้ได้รับเหรียญเนืองในโอกาสเฉลิมฉลองการจัดตั้ง 60 ปีของแนวลาวสังสารหลังจากที่ท่านได้รับ เหรียญพิธีประดับเหรียญในเทือนี้แล้วท่านมีความรู้สึกขึ้นอย่างไรข้าพเจ้ามีความรู้สึกภาคภูมิใจและดีใจที่เพิ่นให้เกียรติข้าพเจ้ามาหับเหรียญแนวราวสร้างชาติ 60 ปีนี้เวลาเดียวกันข้าพเจ้าเองก็มาเฉลิมฉลอง 450 ปีนครเวียงจันทน์พร้อมแล้วก็ถึงบุญท่านหลวงอีก เจ้าอยากจะขอทราบบทบาทของท่านกิจกรรมของท่านก่อนที่จะได้มาหับเหรียญที่มีเกียรติสูงส่งในเทือนี้นี่ท่านได้มีภารกิจขึ้นอะไรใดเล่าให้ฟังหน่อยหนึ่งโอเคข้าพเจ้าเฮ็ดเวียกนำธนาคารโลกมาฮอดนี่ก็ 30 ปีแล้วเดี๋ยวนี้เบี้ยบำนาญแล้วแต่เวลา1998ขอโทษเวลาก็89ขาพเจ้าก็มา เวลานั้นบ้านเมืองเฮาก็อยากเปลี่ยนแปลงจากเศรษฐกิจเศรษฐกิจวางแผนมาเป็นเศรษฐกิจตลาดแล้วเพิ่นก็ขอห้องข้าพเจ้าผู้หนึ่งที่มาซอยอธิบายเป็นจังได๋เศรษฐกิจตลาดมันมีอย่างแน่ความเสี่ยงของมันแนวดีของมันแนวบ่ดีของมันเศรษฐกิจวางแผนก็มีความเสี่ยงมีแนวดีแนวบ่ดีข้าพเจ้าก็มาซอยอธิบายมาแต่นายกรองนายกแบบลุงสาลี วงคำสาวสมัยนั้นข้าพเจ้าก็เฮ็ดเวียกใกล้ชิดน้ำเพิ่นเป็นที่ปรึกษาเพิ่นแล้วอธิบายสู้เพิ่นฟังตลอดมาต่อมาก็มาต่อหาลุงคำผุยแก้วบัวละพาข้าเจ้าก็สืบต่อเฮ็ดเวียกน้ำเพิ่นมาแล้วก็เวลาข้าพเจ้าอยู่ธนาคารโลกดังนั้นพวกคณะผู้แทนลาวเฮานี่ไปธนาคารโลกไปIMFข้าพเจ้าก็ได้ให้ความสะดวกพาเพิ่นไปพ่อผู้นั้นพ่อผู้นี้ความสำคัญเรื่องใหญ่กว่าหมู่มันเกี่ยวกับ NTR มัน Normal Trade Relation หมายถึงว่าท่านผู้ว่าผู้ว่าที่ท่านผู้ว่าแม่ล่ะแล้วก็ตัวนี้นี่สิพาให้ลาวเฮานี่หรือว่าพาให้ลาวเฮาได้สิทธิพิเศษอันนึงที่ว่า ภาษีเข้าสหรัฐเครื่องสหรัฐเข้าลาวก็บ่มีอันภาษีสูงนอกกำแพงภาษีน้อยน้อยลงแล้วก็เฮ็ดให้สินค้าโดยเฉพาะแบบการ์เมนต์บ่แบบแฮนดิแคปนี่แบบเครื่องซอยเครื่องมือนี่ปรากฏว่าจาก 3 ล้าน 4 ล้านแต่พันก็190เดี๋ยวนี้มาฮอด50 40 50 ล้าน ดอลลาร์ก็แปลว่าเพิ่มขึ้นแล้วก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอันนี้ก็เป็นผลงานอันดีที่หลายๆคนเห็นกันบนข้าพเจ้าดอกหลายๆคนซอยกันข้าพเจ้ามีส่วนน้อยๆหนึ่งที่นายหันซื้อๆอยากจะขอถามบทบาทของท่านในสปป.ลาวในเวลาปัจจุบันในท่านเฮ็ดหยังข้าพเจ้าเดี๋ยวนี้มาเฮ็ดเวียกเข้าลงทุนนำบริษัทหนึ่งชื่อว่าโกเบควีนพาวเวอร์ของญี่ปุ่นแล้วเดี๋ยวนี้กำลังก่อสร้างไฟฟ้าน้ำตก อยู่ปักสองหน่อน้ำภาค130 กิโลวัตต์เอา130 กิโลมิโครวัตต์แต่ว่าบัดเดี๋ยวนี้นี่มาฮอดมื้อนี้นี่ก็เฮ็ดมา2 ปีปลายแล้ว
ล้วก็หากว่าได้แรงถึงหนอดในลาว200กว่าล้านมาสร้างเจ้าเจ้าขอขอบใจหลายท่านวิไลชุลตะขอบใจหลายสบายดีท่านสุวรรณลังเพชรจันเพ็งสบายดีท่านศิษฐานในฐานะที่ว่าท่านเป็นประธานของสัมพันธ์คนลาวอยู่ประเทศฝรั่งภายในระยะบ่ถึง1ปีท่านได้เดินทางมาประเทศลาววัดเกิดเมืองนอนอีกเกือบหนึ่งเพื่อร่วมในงานเฉลิมฉลอง450ปีสร้างตั้งนครเกียงจันทน์และในวันนี้ท่านได้มาร่วมในพิธีติดเหรียญมอบเหรียญให้แก่บรรดาคนลาวอยู่ต่างประเทศเนื่องในโอกาสครบ60ปีของการสร้างตั้งศูนย์กลางแนวลาวสร้างชาติท่านมีความรู้สึกคืออะไรหลังจากที่ได้เข้าร่วมในพิธีดังกล่าวนี่เจ้าก็ดื่มก็ขอแสดงความรักแพงนับถือมาท่านไสยศาสตร์ท่านอนันตบุตรที่ให้โอกาสข้าพเจ้าได้สัมภาษณ์เนาะที่จริงแล้วปีกายนี้เขาก็ได้มาร่วมงานซีเกมส์น้ำกันเนาะเป็นขบวนของลาวเขาที่เบิ่งเบ้าสปอร์ตเมนต์ยุโรปแล้วก็ทั่วโลกมาฮอดมื้อนี้เขาก็ได้มาพบพ่อกันอีกเพื่อมาเฉลิมฉลองวันสร้างตั้งเมืองนครหลวงเวียงจันทน์450ปีแล้วก็พิเศษสุดมื้อนี้ก็ได้มาร่วมกองประชุมโอลมของท่านศิษวัตรแก้วบุญพันธ์ที่เป็นประธานแนวลาวสร้างชาติและก็คณะกรมการเมืองเป็นผู้ชี้นำการจัดตั้งมหาชนเนาะผ่านจากกองประชุมของแนวลาวสร้างชาติมื้อนี้ข้าพเจ้ามีความรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้มาร่วมเบิ่งร่วมและมันมีบรรยากาศบนจิตใจความหักแพงสามัคคีของลาวเฮาเนาะเจ้าจ้าเราท่านอยากจะเว้าฝากหยังไปถึงบรรดาท่านที่ได้รับเหรียญเนื่องในโอกาสนี้ข้าพเจ้าก็ขอฝากฝังแล้วก็อวยพรให้หมดทุกคนหัน1ฝากฝังนั้นแม่นว่าแล้วก็ชมเชยก่อนเนาะที่ว่าพรรคและรัฐบาลแม่นเป็นห่วงเป็นใยนําคนลาวเฮาซีอยู่มุมใดแจใดในโลกนี้เพิ่นก็แม่นคือฮอดคิดถึงเสมอแล้วก็ให้ความหักความแพงความสามัคคีอันนี้ซอมมักก็เป็นดีมกดีใจภูมิใจที่ว่าคนลาวเฮาซีอยู่อเมริกาออสเตรเลียหรือประเทศอื่นๆหรือว่าปารีสเพิ่นก็ยังบ่ลืมก็ได้มีเกียรติถึงมาประดับเหรียญของ60ปีของการสร้างตั้งในลาวสร้างชาตินี่อันนี้เป็นข้าพเจ้าภูมิใจแล้วก็คิดว่าเป็นเกียรติอันสูงส่งที่พวกบรรดาท่านที่มาจากประเทศต่างๆได้รับอันนี้ก็เป็นเหตุให้ข้าพเจ้าภูมิใจและก็ดีใจในนามคนลาวที่ว่าเสื้อชาติอยู่ต่างประเทศด้วยกันเนาะขอขอบใจขอขอบใจหลายท่านสุวรรณลังเพชรจันทน์เจ้าขอขอบใจ